สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชกรมราชทัณฑ์ได้แถลงกรณีรับตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งศาลฎีกาโดยนายสหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายอายุธสินทัพพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นายสิทธิสุทธิวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายณัฐธีทองปลาดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจอสุขผู้อำนวยการทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นายอายุธบอกว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่อาหารการเยี่ยมนอกจากนี้นายทักษิณมีครอบครัวและเพื่อนรวมถึงองค์กรต่างๆที่จะมาเยี่ยมจำนวนมากทางเรือนจำต้องจัดสถานที่ให้เพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งตามปกติต้องเยี่ยมตามแดนต่างๆแต่เป็นเรื่องอลุ่มอล่วยที่เรือนจำต้องจัดการนายทักษิณเป็นผู้สูงอายุอายุ74ปีเรือนจำค่อนข้างต้องดูเรื่องสุขอนามัยเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยโดยกรมราชทัณฑ์รับตัวทำประวัติตัวสุขภาพขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนายสิทธิสุทธิวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าเรือนจำได้รับตัวนายทักษิณชินวัตรตามแผนกคดีอาญาตามมาตรการรับตัวคนเข้ามาทำทะเบียนประวัติเรียบร้อยตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์ราชทัณฑ์พบว่าประวัติการรักษาของแพทย์เบื้องต้นต้องเฝ้าระวังโรคประจำตัวและรักษาอย่างต่อเนื่องจากแพทย์เฉพาะทางเบื้องต้นแยกคุมขังไว้แดน7กรุงเทพแยกไว้คนเดียวจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงนายแพทย์วัฒนชัยบอกว่าส่วนของแพทย์กรมราชทัณฑ์นำเรียนข้อมูลโดยสังเขปของอดีตนายกทักษิณท่านมีประวัติโรคต่างๆได้แก่โรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องรักษาแพทย์เฉพาะทางกินยาสลายกล้ามเนื้อปลอดอักเสบเรื้อรังส่งผลต่อความผิดปกติต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจึงทำให้เหนื่อยง่ายต้องดูแลโดยทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดโรคความดันโลหิตสูงต้องรักษาโดยการรับประทานยาวันนี้วัดยังผิดปกติอยู่กระดูกเสื่อมตรวจโดย MRI ตรวจเส้นประสาทเสื่อมเรื้อรังข้อมูลเบื้องต้นที่ทราบและการตรวจโดยทีมแพทย์ต้องมีมาตรการดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดลดการสูญเสียนายณัฐธีทองปลาดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครบอกว่าการปฏิบัติของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังจากตรวจร่างกายจะมีการส่งจำแนกขังแต่ลักษณะตามแดนที่เหมาะสมซึ่งมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านกิจกรรมอื่นๆเช่นเดียวกับนักโทษอื่นตามปกติของเรือนจำเรื่องสิทธิอื่นๆเช่นการขอพบทนายตามประมวลกฎหมายมีสิทธิ์ขอพบได้รวมถึงการพบญาติโดยช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19จะมีการใช้แอปพลิเคชัน LINE ลงทะเบียนขอเยี่ยมหรือ Walk-in เข้ามาได้ก็คือว่าการเสนอวิธีการท่านได้เคยให้ข่าวไปแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันนี้นะครับท่านสามารถยื่นได้เลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในเรือนจำนะครับทีนี้ขั้นตอนกระบวนการก็อยู่ที่ว่าเอกสารเนี่ยพร้อมหรือเปล่านะครับโดยปกติเนี่ยก็จะเป็นทางตัวท่านเองหรือเป็นทางญาตินะครับหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยยื่นนะครับเอกสารทั้งหมดเนี่ยให้ทางเรือนจำนะครับทางเรือนจำก็จะมีคณะกรรมการในการพิจารณานะครับแล้วก็ส่งไปยังกรมราชทัณฑ์ครับทางกรมราชทัณฑ์ก็จะพิจารณาส่งทางกระทรวงยุติธรรมและก็เสนอไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะลงมาก็ในตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเราพร้อมนะครับที่จะรับถ้าทางผู้เกี่ยวข้องไปยื่นเอกสารการแพทย์ทนายโทษมีสองประเภทนะครับก็คือเป็นการเฉพาะรายกับเป็นการทั่วไปครับซึ่งเป็นการทั่วไปเนี่ยก็คือแล้วแต่วโรกาสต่างๆครับหรือจะมีในการเป็นอารมณ์ราชวิสัยว่าจะให้มีแต่ในส่วนของท่านที่ยื่นเนี่ยก็จะเป็นการยื่นเฉพาะรายครับเฉพาะตัวบุคคลครับที่ท่านมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะว่าเรื่องของการป่วยผลการป่วยไม่ว่าจะเป็นคนไข้หรือผลของการป่วยที่เราได้รับมาบางส่วนแต่ว่าทางแพทย์ก็จะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมครับเพื่อที่จะเนี่ยนะครับในท่านกระดับไข้เบื้องต้นนะครับสัญญาณที่ของประสิทธิ์ในเรื่องที่ปกติเรื่องของความดันโลหิตที่สูงที่ปกตินะครับส่วนลักษณะการป่วยการประเมินการตอบสนองนั่นหมายความว่ายังไม่ต้องถึงขั้นส่งไปที่โรงพยาบาลด้านนอกถูกไหมคะในวันนี้ค่ะในส่วนนี้เนี่ยผมขออนุญาตข้อมูลในส่วนก็คือเอาหลักการรักษาบางส่วนมาที่ได้รับร่วมกับการบริหารงานที่ร่วมกับทีมดังตอนนี้ท่านที่อยู่ในของสถานพยาบาลในท้องที่สุขุมวิทก็จำเป็นจะต้องระวังการอาเจียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวหรือในส่วนของน้ำเลี้ยงในสี่ย
ว่าจะเป็นโรคไหนโรคที่ช่วยจำเป็นแล้วก็เราเอาเลยจริงๆก็ยังมีโรคอื่นๆครับที่เราจะเอาตัวของคุณพ่อเรากำลังหวังขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้รับการรักษาแบบไหนแค่เจอมีการรักษาแบบไหนที่แตกต่างไม่ใช่ต้องเกิดใจต้องตอบอย่างเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดไม่ได้รับการที่มันการเช็คการตรวจหรือมันเกิดอะไรที่ทำให้ไหนมันจะเป็นหลักก็จำเป็นแล้วของพวกคุณเติมแล้วจากประสบการณ์เท่าที่ดูแล้ววันนี้คิดว่าจะต้องส่งไหมคะน้ำเย็นก็จะถามว่าความเสี่ยงก็คือระบบการสูบน้ำของระบบของเรื่องจากที่มีน้ำแบบเกิดได้ยังไงเพราะว่าในการที่เราจะมีการในส่วนของทางด้านการแพทย์การวางสิ่งทางระบายจากเขียวนี้ครับทางกายมันก็จะมีความเสี่ยงอันนี้มันถือว่าเป็นความเสี่ยงนะมีโรคประจำตัวแล้วก็ยังกลัวว่าต้องไปดูถ้าเป็นโรคอยู่กับทางด้านหลอดเลือดหัวใจครับหรือว่าเป็นความดันที่มันไม่สามารถควบคุมได้หรือว่าอยู่ที่หรือว่าการรักษาก่อนที่จะเข้ามาอันนี้เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเขาจะต้องอยู่ในที่สถานที่ระบายอยู่ทั้งเพื่อให้คุณระบายได้ดูแลแก้ชิ้นง่ายกว่าเข้าไปดูซึ่งตรงนี้มันจะต้องมีการประเมินกันก่อนเป็นระยะระยะครับว่าต้องเป็นและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ